ไปดูกันแต่ละรายก่อนนะครับอย่าง True ทั้ง AS สนใจทั้งสิ้นนะครับอย่าง True พูดถึงเรื่องนี้ก่อนเหมือนกันบอกว่ายังตอบไม่ได้ว่าจะเข้าประมูลหรือไม่อย่างไรและที่สำคัญคุณสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารของ True Corporation ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้ามีการประมูลท้ายที่สุดแล้วราคาถูกกว่าใบอนุญาตที่ True ชนะ True ขอความเป็นธรรมด้วยครับยังไม่มีผลกระทบนะครับเพราะว่าเราก็เคารพในกฎกติกาของกสทช.ซึ่งจะต้องนำไปสู่การประมูลครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ตามกฎที่กสทช.วางไว้และคอนเฟิร์มให้เราไปในลักษณ์เนี่ยเราก็ยังมีความมั่นใจว่ามันจะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันคือถ้าปรับก็ปรับให้เราด้วยแล้วกันปรับยังไงคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าปรับลดลงก็ต้องปรับของเราด้วยก็ขอให้มันเป็นธรรมใช่ขอแค่นั้นขอแค่นั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับมันมีความที่จะฟ้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะอย่าเพิ่งให้ไปถึงฟ้องเฟิ้งอะไรเลยตอนนี้เอาเป็นว่าเราเชื่อว่ากสทช.ให้ความเป็นธรรมแล้วรวมทั้งทางรัฐบาลด้วยก็คงให้ความเป็นธรรมครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่คุณสุภชัยพูดถึงตัวเลขที่ทั้ง True ทั้ง Jazz Mobile ประมูลในคลื่น900ที่ผ่านมามันมาจากกระบวนการของการประมูลที่ผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วท้ายที่สุดตัวเลขมันเหลื่อมกันดังนั้นจุดสำคัญก็คือส่วนต่างนี่แหละครับถ้าประมูลแล้วมันต่ำกว่าราคาที่ True ประมูลได้ต้องดูว่ากสทช.จะพูดถึงยังไงจาก True AS ก็พูดถึงเรื่องนี้วันนี้ชัดเจนเลยนะคะเสียงดังฟังชัดจากคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ CEO ของ AIS ซึ่งดิฉันได้ไปสัมภาษณ์มาด้วยตนเองถามกับคุณสมชัยเลยว่าพร้อมไหมกับการสู้ศึกรอบใหม่ครั้งนี้แล้วมติกทค.ออกมาแล้วกับราคาที่ว่า 75,000 ล้านบาทคิดเห็นอย่างไรบ้างท่านบอกว่าเมื่อราคาออกมาแล้วแบบนี้ก็ต้องนำเข้าไปที่บอร์ดของ AIS ก่อนนะคะไปพิจารณาทั้งเรื่องของเงินทุนเทคนิคต่างๆว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กล่าวไปถึง True ด้วยว่าถ้าเกิดราคาประมูลใหม่ถูกกว่าราคาที่ True ชนะไปเจ้าตัวก็บอกเลยว่าก็เห็นควรที่จะต้องมีการลดราคาให้ True ลงมาเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ AIS นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่รอ TOT อยู่การรอเซ็น MOU กับ TOT ในการเป็นพันธมิตรให้บริการคลื่น 2,100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเรื่องนี้คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็แม้ว่าจะได้เป็นพันธมิตรกับ TOT แล้วก็ยังไม่ทิ้งการสู้ศึก900เมกะเฮิรตซ์นี้ด้วยไปฟังเสียงคุณสมชัยกันค่ะเตรียมตัวความพร้อมในตลอดเวลานะครับในเรื่องของการเข้าประมูลนะครับทั้งในเรื่องของเทคนิคอลโซลูชันนะครับทั้งในเรื่องของการเงินต่างๆแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยเวลาจะเข้าประมูลจริงเนี่ยเราคงต้องขอกับการอนุมัติกับคณะกรรมการบริหารอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคงต้องดูเงื่อนไขของการประมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าถ้าเกิดว่าเราทำ MOU กับ TOT ได้แล้วหรือไงเราก็ยังต้องการขึ้น900หรือเปล่าใช่ครับทุกคลื่นความถี่ที่มีโอกาสนะ AS เนี่ยก็พยายามแสวงหานะครับการทำพาร์ทเนอร์ชิพกับ TOT นะครับในเรื่องโมบายเนี่ยก็เป็นอีกต่างหากแยกต่างหากนะครับเราก็ยังสนใจเรื่องจะประมูลอยู่นะครับครับคือของเดิมที่ AS มีก็ไม่น้อยอยู่แล้วนะครับสำหรับคลื่นความถี่ในมือและถ้าได้คลื่น 2,100 จากเดิมที่เป็น TOT 3G แล้วก็ส่งต่อมาให้ ASก็จะมีคลื่นที่เป็น 2,100 เมกะเฮิรตซ์เอาไว้ใช้อยู่พอสมควร900จะเป็นตัวที่จะไปตอบโจทย์สำคัญล่ะครับสำหรับลูกค้า 2G หรือว่าลูกค้ารายอื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะก็ต้องไปดูการแข่งขันที่จะรุนแรงมากขึ้นแล้วต่อจากนี้นะคะโดยเฉพาะตัวของ Advance แล้วก็ True ที่ได้ไปแล้วคนละ1ใบอนุญาต